ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนักธุรกิจหนุ่มใจบุญประกาศยกที่ดิน4ไร่ฟังเหตุผลผมทนไม่ไหวแล้วจริงๆมีนักธุรกิจหนุ่มโพสต์ Facebook เผยข้อความว่าขอทำบุญทำกุศลด้วยการยกที่ดินทำเลงามให้คนยากจนได้เข้ามาประกอบอาชีพทำมาหากินบนที่ดินผืนนี้ได้แบบฟรีๆโดยไม่เสียค่าเช่านอกจากนี้ถ้าไม่มีเงินทุนยังพร้อมที่จะลงทุนให้อีกด้วยทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีเนื้อหาระบุว่าผมอยากทำความดีให้เป็นบุญกุศลใครสนใจผมให้มาทำกินฟรีๆไม่คิดค่าเช่าใดๆทั้งสิ้นทำมาหากินแล้วไม่มีที่ดินผมมีที่ดิน4ไร่มีบ่อปลา3บ่อบ่อน้ำบาดาล2บ่อมีต้นมะม่วง 5-6 ต้นสามารถปลูกผักผลไม้ได้มากมายพื้นที่ตำบลกุดจอกอำเภอบัวใหญ่โคราชที่ติดถนนในหมู่บ้านไปมาสะดวกใกล้สถานีตำรวจกรมที่ดินศาลากลางอำเภอสถานีรถไฟบัวใหญ่ใกล้โลตัสและใกล้ตลาดชุมชนผมให้ทำมาหากินฟรีๆไม่คิดค่าเช่าใดๆทั้งสิ้นสนใจทักมาคุยครับขอคนที่ยากจนที่อยากทำมาหากินจริงๆนะครับถ้าไม่มีเงินทุนจะลงทุนให้ด้วยครับเข้ามาคุยกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ